สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์บทความเรื่องเมืองไทย360องศาก้าวไกลหน้าด้านคนไม่เท่ากันเรียกกันว่าสนุกสนานบันเทิงเริงใจจริงๆสำหรับบรรยากาศในพรรคก้าวไกลในเวลานี้หลังจากที่ต้องแก้ปัญหาภายในที่เกิดเรื่องราวอันน่าอับอายมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือเรื่องถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศการทำร้ายร่างกายผู้หญิงปัญหาเรื่องเมาแล้วขับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายพฤติกรรมผลาญงบแบบไร้ความรับผิดชอบทั้งที่คนทำผิดดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรฝ่ายออกกฎหมายแทนประชาชนแต่กลับทำเรื่องที่น่าละอายโดยล่าสุดถึงขนาดที่คนที่เรียกว่าพวกเดียวกันยังทนไม่ไหวถึงขนาดต้องออกมาด่าทอว่าหน้าด้านกันเลยทีเดียวหากทบทวนกับรายล่าสุดจำนวน2รายที่เป็นส.ส.เขตรายแรกคือนายวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีส่วนอีกรายคือนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตส.ส.กรุงเทพมหานครเขตจอมทองบางขุนเทียนถูกร้องเรียนเรื่องคุกคามทางเพศและผลจากการประชุมพรรคก้าวไกลก็มีมติขับนายวุฒิพงศ์ออกจากพรรคขณะที่นายชัยยามพวานซึ่งชื่อเรียกยากมากเสียงขับให้ออกจากพรรคมีไม่เพียงพอจึงรอดตัวไปแต่ให้ตัดสิทธิ์พึงมีทั้งหมดแล้วฆ่าโทษไปตลอดสมัยประชุมแน่นอนว่านักคุกคามทางเพศแบบกล่าวฉามทั้งคู่โวยลั่นทุ่งรายแรกเมื่อถูกขับออกจากพรรคก็ต้องหาพรรคใหม่สังกัดภายใน30วันโดยนายวุฒิพงษ์ทองเหลาแม้จะมีท่าทีฮึดฮัดกับมติพรรคก้าวไกลดังกล่าวที่ขับตัวเองออกจากพรรคแต่เมื่อถูกขับออกไปแล้วก็ต้องหาพรรคสังกัดใหม่ให้ได้ตามที่กำหนดขณะที่อีกคนหนึ่งกลับต้องเจอปัญหามากกว่าแม้ว่าตามข่าวบอกว่ามีเสียงไม่พอ3ใน4หรือ216เสียงจึงขับออกไม่ได้แต่ก็มีผลกระทบตามมาเหนือความคาดหมายทั้งตัวเองและพรรคก้าวไกลเรียกว่าโดนเข้าไปเต็มที่สำคัญก็คือแม้ว่าตัวเขาไม่ได้ถูกขับออกเพราะเสียงไม่พอแต่มันก็เพียงพอที่จะถูกสังคมรุมประณามกันดังมาทั่วทิศทางโดยเฉพาะจากบรรดาแนวร่วมทั้งหลายที่เป็นม็อบ3นิ้วต่างด่าหน้าออกมาชี้หน้าด่ากันขมขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งที่พวกเขาออกมาแสดงท่าทีแบบนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะรู้สึกอับอายด้วยหรือเปล่ากับการที่เคยร่วมหัวจมท้ายอ้างอุดมการณ์คนเท่ากันสร้างมาตรฐานเอาไว้สูงลิ่วจนข่มคนอื่นจนมิดแต่ที่ผ่านมาต้องเจอเข้าไปหลายดอกติดกันโดยเฉพาะเรื่องคุกคามทางเพศไม่ต่างจากลักษณะของพวกหื่นกามใช้ความรุนแรงกับเพศตรงข้ามรวมไปถึงประเภทเมาแล้วขับสนุกสนานสำราญบานใจกันไปเลยซึ่งกรณีที่เกิดมติรายล่าสุดที่เกิดขึ้นกับส.ส.ทั้งสองคนดังกล่าวมันยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้ก้าวข้ามเรื่องแบบนี้เลยกลายเป็นว่าพวกมาตรฐานต่ำหรือไร้มาตรฐานไปเลยด้วยซ้ำกรณีส.ส.คุกคามทางเพศทั้งสองคนที่เกิดขึ้นล่าสุดทำให้ภาพลักษณ์ของพรรคก้าวไกลถึงขั้นหมดเครดิตไปเลยเพราะทั้งสองคนผิดจริงและเกิดขึ้นซ้ำๆอีกทั้งจำนวนต่อหลักฐานแต่พวกเขายังปากแข็งซึ่งในรายของนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตนอกจากปฏิเสธเสียงแข็งแล้วยังไม่ยอมลาออกจากพรรคอีกด้วยแม้แต่นายปิยบุตรแสงกนกบุญอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวทนไม่ไหวและเห็นว่าการใช้อำนาจที่ได้จากตำแหน่งของตนไปจูงใจล่อลวงบุคคลอื่นให้กระทำการตามที่ตนต้องการเพื่อแลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้ในยุคสมัยนี้หากพรรคก้าวไกลต้องการยกระดับมาตรฐานในเรื่องเหล่านี้ต้องป้องกันต่อต้านการคุกคามทางเพศและความรุนแรงทางเพศภายในองค์กรหรือสถานที่ทำงานให้ได้ตามที่โฆษณาไว้จริงผลมติที่ออกมาวันนี้นับว่าน่าผิดหวังแน่นอนส่วนหนึ่งมาจากรัฐธรรมนูญไปบังคับว่าต้องใช้จำนวนถึง3ใน4ของจำนวนส.ส.และกรรมการบริหารพรรคซึ่งถือว่าสูงมากแต่เรื่องแบบนี้เมื่อทั้งกรรมการวินัยของพรรคและทั้งคณะกรรมการบริหารพรรค
มีมติว่ามีการกระทำความผิดร้ายแรงแล้วหากส.ส.ผู้ถูกร้องรู้จักมาตรฐานใหม่ในทางการเมืองอยู่บ้างรู้จักความรับผิดชอบต่อผู้เสียหายพรรคเพื่อนส.ส.คนอื่นผู้สนับสนุนพรรคและสังคมอยู่บ้างคิดถึงตำแหน่งหัวโขนที่เพิ่งได้มาอย่างส.ส.ให้น้อยลงบ้างส.ส.ผู้ถูกร้องก็ควรแสดงความรับผิดชอบโดยไม่ต้องมาถึงวันนี้ที่พรรคต้องใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้ที่ประชุมส.ส.ต้องมาลงมติเหตุการณ์คราวนี้ดำเนินมาถึงตอนนี้ไม่มีใครได้มีแต่เสียกันทุกฝ่ายผู้ร้องผู้เสียหายถูกกระทำและถูกกระทำซ้ำอีกทุกครั้งเมื่อต้องชี้แจงหรือถูกสื่อตามสัมภาษณ์และถูกกระทำซ้ำๆอีกเมื่อไม่มีการแสดงความรับผิดชอบใดๆพรรคก้าวไกลเสียหายถูกโจมตีวิจารณ์ไม่ใช่แค่เรื่องการคุกคามทางเพศเท่านั้นแต่ยังทำให้ประชาชนพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ไว้ใจไม่มั่นใจที่จะให้ลูกหลานของเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครหรือทำงานกับคนของพรรคส.ส.ผู้ถูกร้องเมื่อไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆก็จะถูกตำหนิประณามไปตลอดอนาคตทางการเมืองน่าจะไปต่อได้ยากมากส.ส.ในพรรคต้องมาประชุมอภิปรายลงมติเกิดความแตกแยกกินแหนงแคลงใจกันในพรรคพนักงานพรรคทีมงานเสียความเชื่อมั่นความนับถือในตัวส.ส.ไม่อยากปฏิบัติงานให้อีกต่อไปเสียกำลังใจและหมดพลังทั้งหมดนี้คือผลพวงจากการไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างตรงไปตรงมาไม่กล้ายอมรับผิดไม่กล้าแสดงความรับผิดชอบคิดถึงเรื่องของตนเองมากกว่าเรื่องส่วนรวมด้วยแรงกดดันเสียงวิจารณ์จากภายนอกที่ดังมารอบทิศทำให้แกนนำพรรคตั้งแต่หัวหน้าพรรคคือนายชัยธวัฒน์ตุลาธนได้ออกมาแสดงท่าทีล่าสุดหลังจากที่ได้เห็นการแถลงของนายชัยยาภวานมั่นเพียรจิตไม่ได้มีอาการสำนึกผิดและไม่ขอโทษผู้เสียหายที่มีถึง3คนจึงต้องนัดประชุมพรรคเพื่อลงมติกันอีกครั้งเอาเป็นว่างานนี้นั่งไม่ติดกันทั้งพรรคเพราะจากพฤติกรรมของส.ส.ในพรรคที่เกิดเหตุเรื่องราวน่าอับอายอัปยศอดสูเป็นที่สุดต่อเนื่องกันแบบไม่ได้พักกันเลยแบบนี้ถือว่าภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองพรรคนี้ปนปี้ไม่อาจคุยได้อีกแล้วว่าเป็นพรรคที่จะเป็นความหวังความเท่าเทียมหรือคนเท่ากันสารพัดที่ประดิษฐ์ประดอยคำพูดสวยหรูออกมาให้เคลือบเคลิ้มอารมณ์พรุ่งพล่านมานานมันก็ไม่ต่างจากพฤติกรรมของบรรดาวัยรุ่นบางคนที่ยังไร้วุฒิภาวะพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realtyบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty